สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับก็จะมาถ่ายขบวนพิเศษชานเมืองที่390ครับก็ปกติใช้รถลากนะครับก่อนอันนี้นะครับตอนนี้กลับมาใช้รถดีเซลรางแล้วนะครับแต่พิเศษเพิ่มมาก็คือพ่วงตู้แอร์มาด้วยนะครับ1ตู้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่พ่วงตู้แอร์มากสมปนะครับ1ตู้นะครับริ้วทั้งหมดก็4คันนะครับตู้แอร์1ตู้ตู้ชั้น3 3ตู้นะครับรวมหมดเป็น4ตู้นะครับคันนำที่ทำเป็นขบวน390นะครับก็เป็นเลข1123นะครับคันนำนะครับปตท1123นะฮะที่ทำขบวน390เข้ากรุงเทพฯหัวลำโพงนะครับเราจะออกแล้วครับออกบ่าย 2:05 ทีฮะบ่าย 2:05 ที ขบวนพิเศษที่390ครับชุมทางฉะเชิงเทราไปทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับชุดเลี้ยวดีเซลราง4คันนะครับรถชั้น3 3ตู้แล้วก็ตู้แอร์1ตู้นะครับอยู่ด้านหลังรอสุดท้ายนะครับออกนะครับไปแล้วครับขบวน390ครับมุ่งหน้าหัวลำโพงต่อไปกสค1131ครับปิดท้ายขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ